คลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะรีวิวกันอีกแล้วนะคะซึ่งพร้อมที่จะมาแกะเล่นแกะลองนะคะเรียกได้ว่าออกบ่อยออกเก่งนะคะจนดิฉันแทบผลิตตังค์ไม่ทันกันแล้วทีเดียวนะคะนั่นก็คือนี่เลยเป็นของ Ustar นะคะซึ่งเขาออกเป็นพาเลตตาออกมานะคะแล้วก็มีลิปออกมาด้วยนะแต่ว่าราคาของเขาเนี่ยไม่ได้แรงมากนะคะแค่อันละประมาณ100กว่าบาทค่ะ179เนาะลิปนะคะสอยมานะคะทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันซึ่งจริงๆเนี่ยเขาจะมีแป้งด้วยนะคะแต่ว่าแป้งเนี่ยเป็นเบอร์1นะอันแรกเนี่ยจะเป็นพาเลตนะคะตัวนี้เขาจะเป็น Eye and Cheek Palette นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่ไปสอยมาเนี่ยคือลิปของเขานะคะจะเป็นลิปอารมณ์แบบจิ้มจุ่มนะคะมี2เฉดสีด้วยกันนะคะพาเลตของเขานะคะจะมาในลักษณะแบบนี้เลยนะคะน่ารักดีนะสีมีทั้งหมด4เฉดสีนะคะแล้วก็แก้ม1อันนะคะไม่มีกระจกมาให้นะแต่ราคามัน100กว่าบาทอ่ะเพราะฉะนั้นก็มันก็ถูกอยู่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมาปาดกันเลยนะว่าแต่ละสีเป็นไงบ้างนะคะวู้สีชัดมากทุกคนชัดแบบจริงจังนะจ๊ะแต่มีความรู้สึกว่าสีแรกอะจริงๆเขาน่าจะทำมาอ่อนกว่านี้นะมันจะได้แบบว่าเป็นอารมณ์แบบไฮไลท์ได้ในตลับเดียวอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสีแก้มนะคะสีแก้มสวยจังเลยอะสีแรกที่เราจะลงนะคะขอใช้นิ้วแล้วกันสีสวยนะแต่ไม่รู้สิคือความรู้สึกเรารู้สึกว่าถ้าคนแบบผิวขาวอะหรือว่าผิวแทนอะถ้าเกิดว่าเป็นสีออกมุกๆแบบเดอะบาร์มอย่างเงี้ยขาวๆนวลๆแบบเนี้ยแอมว่าน่าจะเอามาทำเป็นไฮไลท์ได้ด้วยนะต่อมานะคะเดี๋ยวจะใช้นะเป็นสีนี้แล้วกันอุ้ยสีชัดดีมากแล้วก็ละมุนมากเลยอะค่อยๆเกลี่ยไปนะเดี๋ยวจะใช้เป็นแปรงนะคะหัวลักษณะแบบนี้นะคะเบลนด์ให้มันฟุ้งๆนะคะสีคือชัดมากชัดเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยนะนี่ๆใช้สีเข้มสุดนะคะคัดเบาๆนะจ๊ะแล้วก็จะมาใช้นะคะเป็นสีชมพูนะคะแทบบริเวณด้านล่างนะแต่สีสวยมากเลยอะสีแบบมีความละมุนนะคะแล้วก็สีชัดเจนดีนะต่อมานะคะจะมาต่อกันที่ลิปนะคะเขาจะมี2เฉดสีด้วยกันนะคะซึ่งเขาเขียนมาด้านหลังนะคะบอกว่าเป็นลิป2เนื้อนะคะเป็นลิปแบบเนื้อแมตต์เนาะมีสติ๊กนะคะแล้วก็มีแบบลิควิดด้วยอ่ะเดี๋ยวจะมาลองกันนะคะขอเริ่มที่เบอร์1ก่อนเลยแล้วกันนะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อแบบซอฟนะคะนุ่มละมุนนะคะติดทนยาวนานนะแต่รู้สึกว่าราคาเขาทำมาดีอะราคา179บาทซึ่งดูแพ็คเกจดิน่ารักมากนะอันนี้คือสีเบอร์1นะคะคิดว่าทาแล้วรอดแน่นอนเพราะว่าสีเข้มเป็นหัวแบบลิควิดนะโอ้ชัดมากเอาจริงๆถ้าคนแบบไม่ได้มายอะไรก็เอามาทาแบบว่าเป็นด้านในหรือว่าทาเต็มปากก็ได้นะเผื่อใครชอบสีชัดๆนะคะต่อมานะคะจะเป็นสีเบอร์02นะคะแพ็คเกจเหมือนกันมั้ยเนี่ยเหมือนมั้ยไม่เหมือนนะวางมือคนละท่ากันนะคะเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบดิสนีย์มากนะการ์ตูนอะไรออกมาเราก็ดูนะคะอุ้ยเบอร์2สวยจังเลยอ่ะเบอร์2แบบมีความอมน้ำตาลเบาๆนะลิควิดกันบ้างนะคะลิควิดคล้ายๆกับเบอร์1เลยอ่ะไม่ค่อยต่างปะแต่ว่าเบอร์1จะมีความส้มกว่าแค่นิดเดียวหรืออ่ะเดี๋ยวแอมขอปัดมาสคาร่าก่อนแล้วกันนะก่อนทาลิปนะคะมันจะได้แบบว่าดูเป็นฟูลเมคอัพมากขึ้นนะคะใช้มาสคาร่านะคะซิตทูซิตตัวเดิมนะคะชอบมากนะขนตามาแล้วนะจ๊ะต่อมาเนี่ยจะมาปัดแก้มนะคะจะใช้เจ้าสีนี้เลยนะค่อยๆปัดไปนะคะดีชอบนะคะราคาไม่ได้แรงด้วยบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้ไม่มีการสปอนเซอร์นะคะเดี๋ยวจะหาว่ามานั่งอวยของหรือเปล่าค่ะโนจ้าซื้อจ้าหาในเซเว่นหลายเจ้าเลยจ้า ใครอยากดูรีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะเอาจริงๆว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนดูอยากดูอะไรไงคะบางทีก็บ่นๆว่าอะไรพี่แอมทำไมทำคลิปเหมือนเดิมเลยเบื่อแล้วดูเนี่ยบอกมาเลยค่ะอยากให้ทำรีวิวคลิปอะไรยังไงแจ้งมาเลยนะคะดิฉันจะได้รู้นะอ่ะแก้มมาจ้ะแดงกว่านี้ก็ตุดลิงแล้วจ้ะพอก่อน มาเริ่มกันนะคะที่สีเบอร์01นะจ๊ะดีเนื้อลิปคือแบบละมุนมากนะเดี๋ยวจะมาใช้นะคะเป็นด้านในทาบ้างนะ
พอทาด้านในแล้วสวยเด้อนี่เลยนะคะก็คือสีเบอร์แรกนะคะเบอร์1มาต่อกันนะคะที่เบอร์2เลยนะคะเบอร์2เขาก็จะเข้มขึ้นมานะนูดดีแอมว่าสีเนี้ยถ้าคนแบบผิวแทนทาจะต้องแบบปัวมากเลยหรือว่าทาแล้วก็เบลนด์เบลนด์นะคะแบบว่าเกาหลีก็ได้นะถ้าใครผิวขาวนะคะแต่ตัวเองแอมเป็นคนที่ทาปากเบลนด์เบลนด์แล้วไม่ค่อยเข้าเนื่องจากแอมเป็นคนที่ริมฝีปากไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรผิวแทนแล้วไม่ใช่คนริมฝีปากแบบสีชมพูอะไรขนาดนั้นอ่ะก็เลยสะดวกทาเต็มปากมากกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวจะทาด้านในนะคะสีที่ได้นะคะก็ได้ค่อนข้างเข้มเลยทีเดียวนะคะสำหรับสีเบอร์2นะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าทั้ง2อันเนี่ยถ้าคนผิวขาวทาเนี่ยสามารถทาแบบบางๆเบาๆใช้นิ้วเกี่ยลงเกาหลีนะคะหรือว่าคนผิวแทนเนี่ยแอมคิดว่าทั้ง2สีเนี่ยมันรอดแน่นอนนะคะรู้สึกประทับใจนะเอาจริงๆว่าราคาแค่179อ่ะแต่เขาทำเนื้อลิปมาค่อนข้างดีมากๆเลยอ่ะแล้วก็กลบสีปากได้ดีด้วยนะคะส่วนอีกตัวนึงนะคะเป็นพาเลตของเขานะอันนี้แต่ว่าติอย่างนึงคือไม่มีกระจกนะคะแต่ก็ว่าไม่ได้แหละราคามัน100กว่าบาทเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่รู้สึกว่าจริงๆทางแบรนด์เขาน่าจะทำสีออกสว่างมาเพื่อทั้งไฮไลท์นะคะทาตาแล้วมันก็จะกลายเป็นพาเลตที่แบบครบมากแต่ว่าอันเนี้ยแอมให้แค่8คะแนนเท่านั้นนะคะไม่ได้แบบว่าหลากหลายมากจนเกินไปอ่ะยังมีความแบบไม่ค่อยต่างกันมากนะคะแล้วส่วนสีแก้มสวยมากนวลละเอียดนะคะไปคล้ายๆกับสีเหมือนของชูเลยอ่ะคล้ายๆของชูนะแต่ว่าของชูเนี่ยจะราคา1,000กว่านะคะสีมันคล้ายกันมากเลยอ่ะดูดินะแต่ชูเข้มกว่านิดเดียวเองนะคะก็ถือว่าเป็นพาเลตนึงที่ราคาไม่แรงนะคะไปดูการตามบัดเจ็ตนะคะแล้วก็ความชอบหรือว่าถ้าใครที่แบบชอบสะสมเครื่องสำอางอยู่แล้วก็ไปดูกันนะคะที่ 7-Eleven นะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะลองคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าตัวเองชอบใช้ผลิตภัณฑ์อะไรในเซเว่นหรือแบบมีผลิตภัณฑ์อะไรในเซเว่นที่แบบมันดีมากจนเรารู้สึกว่าเราต้องซื้อซ้ำๆนะคะอันนี้อยากอ่านคอมเมนต์ด้วยแล้วก็คนอื่นเขาจะได้เข้ามาอ่านกันด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยมี Facebook Page นะคะแล้วก็มี IG แล้วอย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ